แนทควงตูมตามกินข้าวมุ้งมิ้งแต่ดราม่าร้อนชาวเน็ตไม่อยากให้เป็นแฟนบอกเหตุผลแรงเป็นอีกหนึ่งคู่พระนางที่เคมีเข้ากันจนแฟนๆหลายคนอดจิ้นไม่ได้สำหรับคู่ของสาวแนทอนิพรและตูมตามยุทธนาแถมล่าสุดทั้งคู่ยังมีช็อตมุ้งมิ้งพากันไปเลี้ยงข้าวงานนี้แฟนๆเข้ามาแซวกันใหญ่แต่ในความผินกลับมาดราม่าเบาๆเมื่อมีคนเข้ามาบอกว่าไม่อยากให้ทั้งคู่เป็นแฟนกันเกือบจะฟินอยู่แล้วสำหรับคู่ของหนุ่มตูมตามยุทธนาที่ล่าสุดควงสาวสวยแนทอนิพรไปกินข้าวมุ้งมิ้งโดยสาวแนทได้โพสต์รูปทั้งคู่ลงในอินสตาแกรมพอตเตอร์ขีดล่างเนทพร้อมกับข้อความว่าช่วงข้าวยากหมากแพงขอบคุณพี่ตามสำหรับอาหารอร่อยอร่อยคนเลี้ยงก็น่ารักค่ะทำให้มีหลายคนเข้ามาแซวทั้งคู่กันใหญ่อาทิอยากให้เป็นแฟนกันน่ารักคู่นี้เชียร์ค่ะเราว่าใช่มันต้องใช่แน่ๆ555วิเขานั่งคู่กันด้วยและอีกมากมายแต่ในความฟินนี้ก็มีความดราม่าอยู่เมื่อมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่เชียร์คู่นี้พร้อมกับให้เหตุผลเจ็บๆว่าไม่อยากให้เป็นแฟนกันคุณแนทหาได้ดีกว่าตูมตามกลายเป็นจุดประเด็นทำให้มีคนเข้าไปตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวอาทิแล้วพี่ตูมตามไม่ดีตรงไหนครับถ้าเขาสองคนชอบพอกันก็เรื่องของเขาครับอย่าเยอะแรงงวงเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอย่าไปตัดสินใครโดยที่เรายังไม่รู้จักเขาดีพอเลยค่ะเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันรักกันมีเมตตาต่อกันดีกว่าค่ะคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินคนอื่นว่าเขาไม่ดีเอาล่ะมีสิทธิ์ไปตัดสินคนอื่นด้วยเยจากช็อตหวานกลายเป็นหยุดเดือดเลยทีเดียวแม็กเดอะสตาร์โพสแซ่บมากฝากถึงใครได้เวลาใช้กรรมจำได้ดีเคยโดนดูถูกแค่เพราะไม่ดังรีบติดแฮชแท็กออกตัวก่อนเลยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้หมายถึงใครและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้พูดชื่อใครสำหรับอดีตนักร้องหนุ่มจากเวทีคว้าดาวแม็กจิรายุทธ์คันธยศหรือที่หลายคนคุ้นหูกันในชื่อแม็กเดอะสตาร์เมื่ออยู่ดีๆเจ้าตัวก็ลุกขึ้นมาโพสต์ข้อความแซ่บเวอร์กระตุ้นต่อมเผือกผ่านทางอินสตาแกรมสตอรี่แอดแม็กซิมส์โดยข้อความดังกล่าวเป็นการเล่าถึงประสบการณ์ตรงในอดีตที่แม็กเดอะสตาร์ได้พบเจอมากับตัวเองในวันที่โดนใครบางคนใช้คำพูดจิกกัดบนโต๊ะอาหารต่อหน้าศิลปินดาราหลายๆคนในวงการก่อนที่จะถูกใครบางคนที่ว่านี้อันฟอลโล่อินสตาแกรมภายหลังพร้อมกับทิ้งท้ายโพสต์ด้วยประโยคที่บอกว่าเขาไม่ชอบเราไม่รู้เพราะอะไรรู้แต่ว่าวันนี้โชคดีมากครับยังจำได้ดีวันที่เราโดนจิกกัดกลางโต๊ะอาหารต่อหน้าดาราหลายๆคนว่าเราทำไมงานน้อยไม่มีงานความรู้สึกตอนนั้นชาไปหมดยิ้มกลบเกลื่อนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาคงพูดเล่นแหละเรารู้ตัวนะครับว่าเราไม่ดังงานน้อยแต่ไม่ต้องเอาเรามาขายต่อหน้าคนอื่นๆเรามีจิตใจเราอายเป็นและมันทำให้เราไม่กล้าไปเจอพี่ๆที่เราเคารพรักอีกเลยและไม่กล้าบอกเหตุผลด้วยซ้ำเราเก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวทำสิ่งที่รักต่อไปครับแล้ววันหนึ่งเขาคนที่จิกกันเราก็อันฟอลโล่อินสตาแกรมก็ชัดเจนดีว่าเขาไม่ชอบเราไม่รู้เพราะอะไรรู้แต่ว่าวันนี้โชคดีมากครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้หมายถึงใครเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้พูดชื่อใครเท่านั้นยังไม่พอเพราะในสตอรี่อินสตาแกรมเดียวกันแม็กเดอะสตาร์ก็ยังได้เขียนข้อความสั้นๆที่กล่าวถึงผลของเวรกรรม
รวมถึงความอดทนของเจ้าตัวตลอดระยะเวลากว่า4ปีมาโพสต์เพิ่มเติมเอาไว้ด้วยว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องชดใช้กรรม 3-4 ปีที่ผ่านมาผมอดทนมาตลอดให้สังคมสอนคุณดีกว่าและแน่นอนว่าทั้งหมดนี้แม็กเดอะสตาร์ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อหรือกล่าวอ้างถึงใครแต่อย่างใดเรียกได้ว่าเป็นการโพสต์ลอยๆที่อ่านแล้วแซ่บสะเทือนกระตุ้นต่อมเผือกได้ดีจริงๆ เกิดอะไรขึ้นโบแวนด้าฟาดแรงลั่นตัดสินใจพลาดในการรับงานและรู้สึกผิดจริงๆทำเอาแฟนๆของน้องมะลิภาขวัญและแม่โบแวนด้าออกอาการเป็นห่วงหลังจากสาวโบได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมข้อความค่อนข้างผิดหวังถึงการรับงานที่เจ้าตัวบอกว่าตัดสินใจผิดพลาดที่สุดงานนี้แฟนๆพากันเข้ามาส่งกำลังใจเพียบโดยสาวโบได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมแวนด้า29ข้อความว่าวันนี้เป็นวันที่แม่ตัดสินใจพลาดในการรับงานและรู้สึกผิดจริงๆสิ่งสำคัญในการทำงานคือสัจจะทำให้แฟนๆต่างพากันเข้ามาไถ่ถามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นด้วยความเป็นห่วงซึ่งชาวเน็ตคาดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ได้ไปออกรายการหนึ่งและมีบางคำถามที่หลายคนมองว่าอาจจะไม่เหมาะที่จะถามเด็กจึงได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอาทิเป็นกำลังใจให้นะคะแม่โบกับน้องมะลิได้ดูรายการพอดีอะแค่รู้สึกไม่โอเคกับคำถามเลยเห็นด้วยค่ะน้องกลืนน้ำตาตัวเองเลยยังจะถามอีกว่าแล้วดูอยู่ก็รู้สึกไม่โอเคเลยไม่รู้ว่าคุณโบตัดสินใจพลาดอะไรแต่ถ้าเป็นรายการที่คนกล่าวมาคุณโบอย่าเสียใจไปเลยรายการนี้พิธีกรไม่ได้เรื่องมืออาชีพจริงๆมีอยู่แค่สองคนนอกนั้นไม่ได้เรื่องมันคือความผิดเขาไม่ใช่ความผิดของคุณโบคุณโบทำงานอย่างมืออาชีพแต่พวกเขาไม่มีพวกเขาต่างหากที่ต้องละอายแก่ใจแต่ก็ทำให้เห็นความเข้มแข็งของมะลินะคะน้องเก่งมากที่กลั้นน้ำตาไว้ได้และอีกมากมายแต่ก็ยังเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นโบได้โพสต์ภาพครอบครัวโบมะลิและออโต้พร้อมด้วยอีโมติคอนชู2มิวท่ามกลางแฟนๆที่พากันเข้ามาส่งกำลังใจล้นหลามแต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องฟังจากปากเจ้าตัวอีกทีค่ายืนยันข้าวโอ๊ตวงแอ็กซิสมีเชื้อโควิด-19 เปิดทำลายร่วมงานวันเกิดดีจะมาตูมจากกรณีที่มีคนออกมาแฉว่ามีนักร้องหนุ่มบอยแบนด์ไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของดีจะมาตูมเตชินพลอยเพชรและตรวจเจอเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ไม่ออกมาเปิดเผยต่อสังคมจึงทำให้หลายคนแอบวิตกและคาดเดาไปต่างๆนานาว่าหนุ่มคนนั้นคือใครล่าสุด PR เฉพาะกิจของค่ายเพลงกอนโดล่าเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของวงAxis เจ้าของงานเพลงแค่นี้ก็พอ With You ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจาก5หนุ่มบอยแบนด์ดังกล่าวถูกจับตาว่าอาจจะใช่นักร้องบอยแบนด์วัย23ปีที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของดีจะมาตูมเพราะมีสมาชิกในวงได้โชว์ภาพเค้กวันเกิดลงอินสตาแกรมในคืนวันที่8มกราคมที่ผ่านมาจากการติดต่อสอบถามดอเช่ธีรเดชผู้จัดการส่วนตัวน้องได้คุยกับข้าวโอ๊ตหรือคริสพนธรรมหัวหน้าวงแอ็กซิสยอมรับว่าโอ๊ตไปร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดดีเจมะตูมที่คอนโดในคืนวันที่8มกราคม2564จริงและได้เดินทางไปโรงแรมบัญญัตรีในวันที่9มกราคมเพื่อไปพบกับเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมแต่โอ๊ตไม่ได้เข้าไปในงานหลังจากพบเพื่อนคืนนั้นแล้วจึงเดินทางกลับ
กระทั่งมีอาการป่วยประกอบกับเห็นข่าวดีเจมะตูมติดโควิด-19โอ๊ตจึงได้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเมื่อวันที่20มกราคมแพทย์แจ้งว่าโอ๊ตมีเชื้อโควิด-19 ประมาณ 5%จึงให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรอผลแน่ชัดในวันที่31มกราคมว่าหายหรือเป็นโควิด-19ชัดเจน 100% อย่างไรก็ตามโอ๊ตจะวิดีโอคอลเพื่อเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดพร้อมทั้งทำลายละเอียดยิบกับมดดำในรายการแฉคืนนี้ระหว่างเวลา 21.30 ถึง 23.00 นทางช่อง GMM 25พร้อมขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปกปิดไทม์ไลน์แต่อย่างใดแอคซิสแจ้งแล้วบัสโจเซฟแพนคอนเนคออกโรงเคลียร์หลังถูกโยงปาร์ตี้ดีจะมาตูมหนุ่มกัญชัยลั่นรู้ว่าใครแนะนักร้องวงบอยแบนด์ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนรวม